สวัสดีครับวันนี้อินตราดิวกับผมอาราดิวครับวันวันเก็บเสียงนี่ครับไปจากชีวิตอู้ให้หมดเลยได้เกี่ยวไปอย่ามายุ่งกับพี่แต่งหน่อยแต่งหน่อยเนี่ยเป็นสาวก็เคยเป็นมาแล้วเห็นไหมเป็นลูกเสือก็เป็นเจไดอุ้ยเป็นนักเรียนสนคอร์ดเป็นช่างอันนี้ถ้าจะเป็นอันที่บัตรซบที่สุดเท่าที่อยู่แต่แต่งได้ใจเจไดยังมีทรงหน่อยแต่ชุดนี้ยังไม่ได้เลยพี่คิดว่าพี่จะแต่งเป็นอะไรได้อีกบ้างคุณกำลังคิดอยู่ว่าบริษัทเราจะไปกันเบอร์ไหนเนี่ยชอบปะชอบแต่งตัวปะเอาพูดจริงๆนะไม่ชอบไม่ชอบแต่ให้พูดตามตรงเลยอยากเป็นตัวของตัวเองอยากเป็นเนี่ยชุดที่ใส่มาเนี่ยหล่อๆเนี่ยแต่เวลาถ่ายงานปุ๊บมึงให้กูเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวกูเลยแต่วันนี้ฉีกเลยถ้าเป็นคาแรคเตอร์ในหนังจะแต่งเป็นหนังแนวไหนได้อีกอยากเป็นอินเดียโจนอันนี้เข้ากับพี่โอ๊ตเลยเป็นเข้ากับเชื้อชาติเราต้องสู้วิปป๊อปนะมึงเห็นล่าสุดวิปป๊อปมันแต่งเป็นโดเรมอนป่ะโดเรมอนแล้วมันแต่งเป็นโดเรมอนแล้วมันทาสีฟ้าทั้งตัวเลยเราไปถึงขั้นทาสีได้ป่ะเอางี้อาตมาอาตมาฟ้าผ่ากูโดนแล้วไงพี่ทาดำนี่เนี่ยไปสุดเอางี้มึงอยากให้กูเป็นอะไรนอกจากเจ้านายมึงวันนี้มึงพูดมาเจ้านายแบบเป็นอยู่แล้วแต่อันนี้คือในบทบาทในคาแรคเตอร์เป็นไอ้นี่ได้ไหมอลาดินหรือแบบใส่ชุดแขกอะไรเงี้ยพอได้ไหมนี่ไงเขาให้แต่งชุดธีมอลาดินให้กูเป็นอลาดินเดี๋ยวก่อนนะอลาดินคือยักษ์คือจินนี่หรือพระเอกคืออลาดินไม่มันคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นแขกอะคือธีมเขาอะเป็นอินตาลาดิวอินตาลาดิวลูกค้าเขารู้ยังว่าคนอินเดียเขานับถือฮินดูอ่ะชิงหมดเลยคุณใช้คำว่าแขกไม่ได้แขกบ้านแขกเมืองราชอคันตุกะหรือว่าอคันตุกะอย่างงี้ไม่ได้ถ้าผมแต่งตัวเป็นแบบนั้นเป็นแบบพกผ้าแล้วก็เป็นผ้าขาวๆงั้นเป็นฝั่งแบบตอนออกกลางไม่ใช่แบบฝั่งเอเชียแล้วนี่ไงเป็นแบบฟิวอาราดินสรุปมึงให้กูเป็นอลาดินให้กูเป็นจีนี่ยักษ์จีนี่ไม่จีนี่มันคือตัวสีฟ้าจีนี่คือยักษ์ไงไอ้เหี้ยพี่ป๊อปมันยังแต่งโดเรมอนเลยใครจะไปรู้กูไม่ไว้ใจมึงหรอกป้ายหรือให้กูแต่งเป็นพรหมพิเศษแล้วมึงเหยียบย่ำกูเงี้ยหรอไม่พี่ขี่พรหมวันนี้วันนี้กูขี่พรหมกลางสยามพรหมเขามีมะปูพรหมเขามีมะปูที่โต๊ะปูใต้โต๊ะปูตรงที่เราจะตกแต่งกูไม่เคยเห็นพรหมบินได้นะนอกจากในการ์ตูนเชี่ยกูแต่งตัวเป็นอลาดินแบบไลฟ์แอคชั่นเหรอว้าวไลฟ์แอคชั่นเหรอHoly shit แล้วกูสรุปกูเป็นอะไรอลาดินอินตาลาดิวอลาดิวก็ได้อลาดิวเป็นอลาดิวสวัสดีครับวันนี้อินตาลาดิวกับผมอลาดิวครับโอ้กูดิวเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเขามีชุดมาให้พี่เดี๋ยวมีชุดมารอไปแต่งตัวกูว่านะรายการที่กูถ่ายไปตอนแรกกับลูกค้าแม่งดูแล้วเว้ยว่ากูพูดว่าอะไรก็ได้ครับตอนนี้ถมมาเลยเพราะว่าออฟฟิศเพิ่งเสร็จตังค์หมดกระเป๋าแล้วครับมึงดูสิถมไม่หยุดเลยเหมือนกะว่าซื้อกูคลิปเดียวแล้วก็ไม่มาอีกแล้วอ่ะซื้อแล้วก็แบบให้กูถมเต็มที่อ่ะแต่พี่ว่าพี่ทำได้ปะวันนี้ขี่อินตาลาดิวขี่พรมด้วยนะขี่พรมด้วยเหรอซีเนี่ยพรมอ่ะมันต้องบียอนท้าทายความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆอยากรู้เหมือนกันว่าขีดจำกัดของพี่โอจะอยู่ตรงไหนถ้าพี่ทำสิ่งนี้ได้นะครั้งหน้าลูกค้าจะเข้ามาอีกมีอะไรที่มีน้ำหนักกว่านี้อีกเหรอมันที่จ้ำนี้เหรอเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวกูทำให้มึงดูชุดอยู่ไหนพร้อมเลยมีสไตลิสต์แต่ว่านอกจากชุดมีแล้วมีผมใช่ไหมแล้วพี่ต้องไปตามหาตะเกียงเขาด้วยนะเป็นภารกิจของลูกค้าอย่าบอกว่าให้กูไปส่วนเดียวจักนะมึงให้กูไปเล่นผมที่ตึกแดงเหรอไอ้เหี้ยไปหาตะเกียงมึงหาที่ไหนเขาไปกลางนี่เลยกลางเมืองเลยสยามกูว่ามึงกำลังเข้าใจอะไรผิดมึงจะให้กูแต่งตัวเป็นอลาดินไปขี่พรมที่สยามใช่ท่านผู้ชมครับขอความรบกวนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าความเชื่อมโยงของ3อย่างนี้คืออะไร4อย่างครับ4อย่างนะครับระหว่างอลาดินขี่พรมหาตะเกียงสยามใช่คุณหาแกตแพทเชื่อมโยงมาหน่อยครับพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าอะไรคือความเชื่อมโยงที่มันมีให้กันตรงนี้แต่เราทำได้เพราะเราร้อนเงินแต่ผมทำได้เดี๋ยวผมจะพยายามเอาทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันได้มันไม่ยากเกินความสามารถเราอยู่แล้วถ้าเราร้อนเงินไปเปลี่ยนชุดลังว่านะที่เล่นผมจะคว่ำชุดนี่แหละอ
อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับวันนี้เราจะมาตามล่าหาตะเกียงกันเพราะว่าในตะเกียงเนี่ยเขามีเมนูอาหารดิวพิเศษนะครับเป็นภารกิจจากแก๊ปนะครับซึ่งตอนนี้ภารกิจแรกเลยคือเราจะหลบลมตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าลมกำลังจะพัดบังคนที่ไปแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าผมทำภารกิจนี้สำเร็จผมเนี่ยจะสามารถเอาเมนูอาหารที่เป็นดิวพิเศษไปเลี้ยงน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดด้วยนี่ถือว่าเป็น CSR ไปด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นภารกิจแรกนี่คือผมต้องตามหาก่อนว่าตะเกียงอยู่ไหนเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ที่ออฟฟิศไม่มีตะเกียงทำไมต้องหาตะเกียงนะจะไม่ตามหาตะเกียงได้ไงเพราะว่าตะเกียงนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถปลดล็อกแก๊ปฟู้ดเมกะเซลอินตาลดิวลดปังอลังการได้ wow. เพราะถูปุ๊บดิวออกเลยปกติถูปุ๊บหวยออกนี่ไม่มีนี่ถูปุ๊บแล้วมอบโชคกันตรงนี้เลยแต่แอบกระซิบไว้ก่อนเลยนะครับว่างานนี้ลดปังอลังการยังไงตั้งใจฟังดีครับชาวเน็ตจับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับจับคีย์บอร์ดคุณจับเมาส์คุณนั่งนิ่งๆแล้วตั้งใจฟังตรงนี้คือการคืนกำไรเลยนะครับผมเพราะว่าคุณจะได้รับแคชแบ็กรีวอร์ดนะครับตั้งแต่ออเดอร์แรกรวมกว่า 1,000 บาทนะครับสั่งแก๊ปฟู้ดใส่โค้ดลดเพิ่มได้ด้วยนะครับกับ GU Mega ครับรับส่วนลดสูงสุด 25% ส่งฟรีทุกออเดอร์กับแพ็กเกจ Grab Unlimited ครับผมแปลงร่างเป็นแก๊ปไว้ต้องการอะไรอีกไหมเหมือนที่ TJ บอกไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าวันนี้นะครับผมเจอโอ๊ตปราโมทแล้วก็ชาวสยามที่โชคดีช่วยผมหาตะเกียงเจอผมจะแจกเมนูดีลพิเศษให้ผู้คนรอบๆนี้ด้วยคือไม่ได้มาแจกโชคอย่างเดียวมาแจกของกินด้วยเอาที่ไปหาตะเกียงหูลานกว้างกูจะไปหาเจอได้ไงวะคิดว่าอยู่ตรงไหนคิดว่าอยู่ตรงไหนอะตะเกียงเหรอถ้าอยู่แถวหอพระหรือว่าศาลเจ้าเป็นตะเกียงไว้จุดธูปจุดเทียนเราคุยตะเกียงเดียวกันปะ แล้วคุณคนละตะเกียงกันคนละตะเกียงตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษเราจะไปหาเจอได้ไงก็เป็นของวิเศษมันก็ต้องแบบลึกลับดิไม่ใช่ของหายากนี่เป็นแค่ของวิเศษไปงั้นเราหาตะเกียงเริ่มหาสมุดเลยไม่เจอหรอกเพื่อนพี่ก็ถืออยูไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาเฮ้ยยอมเฮ้ยเอากลับเข้าไปได้ป่ะโอ้โหชายจัดการทั้งนั้นเลยชายจัดการทั้งนั้นเลยมันไม่ส่งผู้หญิงสวยมากระยองให้นี่เราไปด้วยกันใช่ป่ะโอเคเจอตะเกียงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทำตามสัญญานะครับวันนี้ผมแล้วก็แคปฟู้ดนะครับจะมามอบชาเลนจ์กิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราพร้อมเลยไปรุ่นพร้อมนะโอเคไปเว้ยมาชุดเขียวขนาดนี้นะครับมาเลยครับมาเลยครับแวะเวียนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์กันนะครับใครทำชาเลนจ์สำเร็จรับนะครับของพิเศษจากแกร็บแล้วก็โอ๊ตปาล์มเมอร์ไปเลยนะจ๊ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญมาเลยถั่วตะเกียงอธิษฐานก่อนอธิษฐานว่าอยากกินอะไรวันนี้พี่มีไม่กี่เมนูหรอกพี่ยอมรับตรงนี้นะแต่ว่าอร่อยทุกเมนูได้ชาเลนจ์อะไรโทรไปหาใครก็ได้แล้วให้เขาพูดคำว่าโน1ให้ได้ภายใน30 วินาทีหนูจะโทรหาใครหนูมีแฟนไหมเพื่อนก็ได้โทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนก็ได้ถามมีแฟนไหมอึกอักหนูโทรหาเพื่อนก็ได้ค่ะ30 วินาทีเดี๋ยวพี่จับเวลาเลยโทรหาน้องสาวแล้วกันโทรหาน้องสาวโทรหาน้องสาวฮัลโหลฮัลโหลค่าเล่นไอ้แคมเปญไอ้นี่อยู่ของแก๊ปเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วชื่ออะไรซูซี่ค่ะชื่ออะไรนะชื่อซูซี่30 วินาทีถ้าพูดภาษาไทยนะเออตอบภาษาอังกฤษเออ
โอเคไม่วันภาษาไทยเองเปลี่ยนไปดูภาษาไทยให้ตอบวันแล้วเองภาษาไทยรวมกันสองอันรวมกันหนึ่งวันอะไรวะเออหนึ่งอะไรวะเอาแล้วไม่แล้วก็วันไม่หนึ่งไม่หนึ่งคำแรกที่พูดก่อนไงไม่ภาษาอังกฤษ no แล้ววันภาษาเอางี้มึงบอกน้องมึงว่ามึงพูดคำว่าโนหนึ่งออกมาสิพอแล้วพูดคำว่าโนหนึ่งพอแล้วเออโนหนึ่งโอ้ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยมึงทำให้มันยากทำไมเออบอกแต่แรกก็จบแล้วสามคำให้กับแก๊ปหน่อยครับไวปิ้วปิ้วไวเข้าใจปิ้วปิ้วคืออะไรลูกรวดเร็วทันใจอ๋อรวดเร็วไวแบบปิ้ว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 โอเคอ้าวมาครับรับของรางวัลจากแก๊ปฟู้ดไปเลยจ้ะโอเคได้เลยครับขอบคุณมากนะครับถ่ายรูปหน่อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปไปไปเดี๋ยวต่อไปไปเชิญครับเชิญครับขอสามคำให้กับแก๊ปฟู้ดหน่อยสะดวกครับเอาจริงๆนะครับมันคือคำสร้อยสะดวกมากครับสะดวกมากครับงั้นครับมึงไม่ต้องแข่งจ้องตากับพี่ใครหลุดขำก่อนแพ้มาครับขอให้หนูได้กินข้าวเย็นนะคะใครขำก่อนแพ้หนูได้กินข้าวเย็นแล้วใช่ไหมคะพี่ให้ข้าวเย็นหนูเลยพี่จะยอมแพ้หนูเพราะหนูเป็นคนน่ารักเลยพี่ยอมได้ฉะนั้น3คำให้กับแก๊ปฟู้ดสั่งทุกวันค่ะสั่งทุกวันครับยอดเยี่ยมเลยรับไปเลย2เมนูรับไปเลย2เมนูค่ะเลือกเลยค่ะ3คำให้กับแก๊ปฟู้ดครับกินกับแก๊ปครับโอเครับขอรางวัลไปเลยครับเอาอิ่มเลยเนาะแมวขอกินเล่นเลยนะโอ้สบายเลยกล่าวว่าอิ่มเลยวันนี้3คำให้กับแก๊ปฟู้ดก่อนครับสั่งทุกมื้อ3คำให้กับแก๊ปฟู้ดหน่อยครับอ่ะอร่อยอะไรนะอร่อยดีอร่อยดีโอเคอ่ะดังๆให้เพื่อนฟังด้วยโทรไปหาใครก็ได้แล้วทำให้เขาพูดคำว่าหิวให้ได้ภายใน30วิโทรไปหาใครก็ได้ให้เขาพูดคำว่าหิวภายใน30วินาทีพี่คุยให้ไอ้เฟมพูดว่าหิวมึงพูดคำว่าหิวมาไอ้เฟมโอ้โหหิวมันหิวแล้วไอ้เฟมหิวแล้วไอ้เฟมหิวแล้วเชื่อแล้วกูรักเออโอเคอ่ะไปรับของรางวัลก่อน4คนเลยครับ4คนเลย4คนเลยโอเคตั้งชื่ออินเดียให้โอ๊ตปาโมดหน่อยพี่ดีนะชื่อแต่ว่าชื่อพี่ไม่ค่อยมงคลคารุณามันดีไอ้เหี้ยน้องฟังไม่ทันกูชอบอ่ะหนูตั้งชื่อพี่หน่อยตั้งชื่อแก่พี่หน่อยองปองมึงองปองมึงโอเคกูให้ก็ให้เอาให้ก็ให้กูชื่ออะไรนะองปองมึงอ๋อไม่ใช่โอ๊ตปาโมดองปองมึงเอาโอ๊ตผสมกับปองกูลองปองมึงก็คือมึง2คนคือโอ๊ตไก่ปองใช่ถูกต้องโอ้ยเหี้ยเรื่องของมึงไอ้เหี้ยโอเคเอาไปเอาอยากกินอะไรเอาเลยครับมาเลยครับเลือกเลยมาถ่ายรูปค่ะองปองมึงเย้เรียบร้อยครับผ่านไปแล้วนะครับกับการเดินทริปของแก๊ปฟู้ดเมกาเซลนะครับผมอาราดิวไม่ใช่อาราดิวอินตาราดิวเป็นอาราดิวเลยอาราดิวคือกูคืออาราดิวที่อยู่ในโปรเจกต์ของแก๊ปฟู้ดเมกาเซลอินตาราดิวเป็นไงบ้างสนุกชอบขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปนะครับน่ารักมากแล้วก็แท็กรูปมาหาด้วยนะครับยอดเยี่ยมนานๆจะได้แต่งชุดอะไรแบบนี้ทีแล้วก็เล่นผมกลางสยามนี่คือกูได้คนเดียวนะแล้วก็เมื่อกี้ไปตามล่าหาตะเกียงปลดล็อกทำกิจกรรมทำชาเลนจ์กับน้องๆสนุกแล้วก็อิ่มหนำด้วยน้องๆทุกคนได้ของรางวัลพิเศษจากแก๊ปฟู้ดไปเป็นพวกอาหารต่างๆที่เราเตรียมมาให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมกับแก๊ปฟู้ดนะครับถึงตอนนี้ครับเวลาแบ่งปันความอร่อยให้ผู้ดูแลน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพบ้างแล้วครับต้องบอกว่าแต่ละเมนูที่ทางแก๊ปฟู้ดเนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วอย่างดีนะครับและที่สำคัญหลากหลายด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับแก๊ปฟู้ดเมกาเซลอินตาราดิวรสปังอลังการครับแอปสั่งอาหารอันดับ1ที่รวมดิวทั่วไทยไว้มากที่สุดแก๊ปฟู้ดเท่านั้นครับแอปสั่งอาหารอันดับ1ต้องแก๊ปฟู้ดเย้ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณครับ